สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์กันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเราก็จะมาเปิดแพ็คใหม่กันนะครับวันจันทร์เป็นคิวของขับเซสชั่นหลายท่านทราบล่วงหน้าแล้วนะครับว่ามีสโมสรไหนมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารบนหน้าเกมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรประกาศใหม่หรือเปล่าของขวัญจากเมสซี่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์แรกยูเวนตุสเนี่ยเราได้ดิบาร่าไปสัปดาห์ที่2นะครับบาเยิร์นมิวนิกเราได้เจโรมโบเต็งไปแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นชาลเก้04แต่เข้าไปดูกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับกิจกรรมครบรอบ25ปีนะครับก็ยังแจกนักเตะตำนานลีเจนด์พิยากาสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเล่น1แมตช์ในแมตช์ออนไลน์ลูกี้เชลเลนจ์นะครับผมแพ้ชนะเสมอได้หมดนะครับอ่ะรับของขวัญเรียบร้อยครับเดี๋ยวได้วันนี้เราจะมาเปิดแพ็คใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมขอรับของรางวัลก่อนครับว่าอ๋อเป็นโอมามัสกาเรลนะครับผมเห็นแวบๆแล้วนะครับน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ที่เราได้รับฟรีกันทุกสัปดาห์นะครับช่วงนี้แจกกันกระหน่ำไปนะครับมาดู3สโมสรกันก่อนครับที่เกินไปแล้วว่าหลายคนน่าจะทราบล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่ามีสโมสรอะไรบ้างครับนี่ครับบาร์เซโลน่าเซวินยาแล้วก็วิเอริลนะครับก็เป็น3สโมสรจากลาลีกานะครับส่วนไอคอนิกโมเมนต์ของบาเยิร์นแล้วก็พีเจอร์วิกยังมีเหมือนเดิมนะครับจนถึงวันพฤหัสนะครับมาดูรายชื่อของบาร์เซโลน่าครับเรนีเมสซี่ยังมีเหมือนเดิมครับต้องมาทุกแพ็คอยู่แล้วครับเมสซี่ทาเซเกนบูสเกตนะครับปิเก้ฟิลิปกูตินโญนะครับอันซูฟาติมาด้วยนะครับแพ็คนี้มีอันซูฟาติด้วยนะครับใครที่พลาดอันซูฟาติในฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งก่อนๆเนี่ยก็ได้แก่ตัวอีกครั้งนึงนะครับนี่ครับนี่เป็นดาวรุ่งชาวอเมริกันคนแรกของบาร์เซโลน่าที่ผมอยากได้มากนะครับแซจิโนเดสนะครับผมแล้วก็เปดีนะฮะนี่เป็นดาวรุ่ง2คนน่ะที่อยากได้มากนะครับคือตัวอื่นน่ะเล่นเล่นจนเบื่อแล้วไงก็เลยอยากได้ดาวรุ่งบ้างนะครับอยากได้ตัวที่ไม่เคยเล่นจริงๆจังๆบ้างนะครับส่วนเซบีย่าเนี่ยผมอาจจะไม่เปิดนะครับแพ็คนี้ผมอาจจะขอไม่เปิดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอยากได้ใครบิเอเรียลเนี่ยน่าสนใจอยู่แต่ว่าคือส่วนตัวผมก็ชอบคูโบะไงส่วนตัวชอบคูโบะนะครับชอบนักเตะดาวรุ่งนะเดี๋ยวจะเปิดบิเอเรียลด้วยนะครับเพื่อลุ้นคูโบะนะครับมาบอลทอง2ใบนะครับผมสำหรับเบียร์เรียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะได้ใครบ้างครับแต่ก่อนอื่นผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับบางคนอาจจะฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกิจกรรมแจกลิเกนเพียร์การ์ดสีเหลืองนะครับยังมีอีก1สัปดาห์นะครับ eFootball นะครับเข้าไปที่ Events แล้วก็เล่นโหมด Rookie Challenge นะครับผมเข้าไปเล่น1แมตช์นะครับไม่ว่าจะแพ้เสมอชนะนะครับผมได้ตำนานฟรีแน่ๆ1ใบนะครับเป็นการ์ดสีเหลืองลิเกนเพียร์นะครับผมก็มีเวลาก็เข้าไปเล่นกันนะครับ1แมตช์เท่านั้นนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะฮะเล่นกันถือว่าเป็นการกระชับมิตรกันกับเพื่อนนะครับอยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตำนานเต็ม ID แน่นอนครับถ้ามีทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับสัปดาห์ละ1คน1 ID ต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับไปเราไปเปิดกันดีกว่าครับเริ่มต้นที่ของฟรีก่อนนะครับ Fidget Players จากชาวเก้04ได้รับทุกคนนะครับนี่ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเห็นแว๊บๆแล้วเป็นโอมามัสกาเรลนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับของฟรีครับตอนนี้ Fidget Players เริ่มเข้ามาในเกมเยอะมากเลยนะครับบางคนใน ID เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมีล้นแล้วนะไม่รู้จะใช้ใครดีนะครับตัวไหนไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอามาลงเล่นบ้างนะครับให้ครบ10แมตช์แล้วไม่ต้องต่อสัญญาไว้ครับเดี๋ยวเป2022อัปเดตนะครับเราจะได้คุ้มค่านะครับอันนี้วางแผนยาวๆถึงเป2022เลยแล้วเนี่ยเอามาครับแพ็คบาร์ซ่านะครับพระเอกอยู่ที่นี่เลยครับเซจิโน่เดสนะครับผมนักเตะอเมริกันคนแรกของบาร์ซ่าแล้วก็อันซูฟาติถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับแล้วก็อีกคนนึงพระเอกแน่นอนครับเมสซี่เนี่ยมาทุกแพ็คครับบาร์เซโลน่ามาทุกรอบต้องมีเมสซี่ฮะโอ้โหปี2020นี่ไม่รู้มีเมสซี่กี่เวอร์ชั่นครับมาครั้งแรกมาก่อนเลยเดสเดสเดสต้องออกเสียง ST ด้วยนะครับโอ้โหบูสเกตครับเบอร์5จริงๆบาร์ซ่าเก่งทุกคนแหละครับเก่งทุกคนแหละแต่แบบเราอาจจะมีแล้วในเวอร์ชั่นอื่นไงเราก็อยากได้ตัวที่เรายังไม่มีไงครับถูกไหมบูสเกตผมก็น่าจะมีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เป็นฟิเจอร์เพลเยอร์อันซูฟาติเดสเดสเซจิโน่เดสนะครับนักเตะอเมริกันคนแรกของบาร์ซ่ามาฟาติก็ได้เดสก็ได้ฟาติผมยังไม่มีนะครับไอดีนี้ชึบนั่นไง22อันซูฟาติมาครับมาสิครับแต่ว่าเปลืองไอตัวสเปเชียลเทรนเนอร์เยอะมากนะครับพอจะทำเลเวตันเพราะว่านักเตะอายุน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมตุนไว้เยอะผมมีเยอะฮะจัดไปอีกซ้ายเท้าขวาครับสุดจี๊ดตัวนี้สปีด99เต็มแม็กซ์นะครับอีกครั้งหนึ่งของบาร์ซ่าครับขอเดสได้ไหมเดสมาเดสแบ็คขวาเป็นบอลดำด้วยนะเนี่ย
มาเลยมาเลยไปดีก็ได้นะไปดีก็ดาวรุ่งนะครับอยากได้เหมือนกันนะมาฮึบโอ้โหแทสเซกินคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะที่ผมโอ้โหเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่แบบอยากได้ตัวใหม่ๆบ้างไงอยากได้ตัวใหม่ๆบ้างนะครับมันจะได้ไม่จำเจนะครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่ซ้ำนะแทสเซกินบูสเควตแล้วก็อันซูฟาตินะครับบาร์เซโลนาเซวินญาเนี่ยผมขอข้ามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะเปิดเบียริลนะครับเบียริลเนี่ยอยากได้คูโบครับอยากลองเล่นเวอร์ชันนี้นะฮะบอลทองมิดฟิลด์ฝั่งขวาเผื่อฟุกครับเปิดเล่นๆปะเผื่อได้ครับตัวอื่นเนี่ยก็คือเวลาเราเล่นเราก็อยากเล่นนักเตะที่เราชอบดูเขาในชีวิตจริงไงถ้าเป็นนักเตะที่เราอาจจะไม่ค่อยดูเขาในชีวิตจริงหรือเราไม่ได้ค่อยติดตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งมีค่าพลังสูงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิลเท่านักเตะที่เราชอบไงหรืออีก2ครั้งเปิดดีไหมอ่ะอยากได้คูโบแต่ก็ไม่ได้อยากได้ถึงขนาดเดสหรือว่าอันซูฟาติไงลองเปิดดีกว่าครับเผื่อฟุกไหนๆก็อยากเปิดละเผื่อฟุกไว้ก่อนมาบอลทองดิเฮ้ยมันแต่มันต้องเท้าซ้ายดิมีบอลทอง2ตัวในแพ็คนี้นะครับคูโบต้องเป็นเท้าซ้ายก็อย่างที่บอกนะครับอยากได้อยากเล่นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าขนาดเดสไงไม่เป็นไรครับเหลืออีกครั้งหนึ่งเปิดเลยดีกว่าเก็บไว้ทำไม100จัดไปฮึบ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 เท้าขวาบอลดำด้วยแต่สตั๊ดสวยดีถือว่าไม่ได้นะครับคูโบไม่ได้นะครับอยากได้แต่ไม่ได้เดสก็ไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้จนได้นะครับ ID นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปิด ID อื่นนะครับเพื่อรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับแซจิโน่เดสนะครับหมั่นไส้ลูมินิเก้ขอ100สิ แหมถ้า100มาแล้วแบบแต่ผมได้ไปแล้วนะได้ไปแล้วนะครับได้ไปแล้วนะแต่ว่า ID นี้ยังไม่มีเบคเคนบาวเออร์เลยอยากได้เบคเคนบาวเออร์ผลงานวันนี้ก็ถือว่าได้อันซูฟาติมานะครับผมตัวที่อยากได้ตัวนึงนะครับเพราะว่า ID นี้ยังไม่มีฟีเจอร์เพลเยอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะรีวิวแซจิโน่เดสก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับส่วนตัวอื่นนะครับผมก็เคยรีวิวไว้ส่วนใหญ่แล้วนะครับยกเว้นเบียเรียวนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยได้รีวิวนะครับถ้าเป็นสโมสรที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงถ้าเกิดมีนักเตะคนไหนที่อยากจะแนะนำให้รีวิวเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับถ้าเกิดมีคนอยากดูเยอะๆผมจะทำให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ